วัสดีครับพบกับช่องออสซิลิสนะครับพอดีผมเก็บเควสประจำสัปดาห์เป็นเควสสีนะครับก็เป็นชนะสีเขียวกับสีน้ำเงินพอดีผมก็เลยหยิบทรงไอคิงมาเล่นก็เลยอัดคลิปให้ดูนะฮะคราวนี้ทรงไอคิงเนี่ยถ้าหลายๆผู้เล่นอาจจะยังไม่มีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับวิธีหาก็คือเข้ามาที่โคล่าเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีช่องแรกอยู่นะครับโคล่าเอามาจากไหนฮะเอามาจากที่เราสมเกลือบ่อยๆครับที่บอกว่าได้ตัวซ้ําได้ตัวอะไรเงี้ยมันเราจะได้โคล่ามาแทนนะครับก็สะสมโคล่าไปแล้วก็มาแลกทรงเอคิงเอาครับเป็นตัวที่ได้ฟรีนะครับก็คือได้ฟรีจากการเกลือพูดง่ายๆแล้วกันนะครับแล้วก็โคล่าเนี่ยอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยอย่างของผมเนี่ยใกล้หมดอายุแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องทยอยใช้ออกไปนะครับผมก็ยังไม่รู้จะแลกอะไรเลยเพราะว่าผมแลกมาแค่2ตัวนะครับคือปาเค้นะครับแล้วก็ทรงเอคิงครับปาเค้นี้ผมชอบเพราะว่ามันโดยส่วนตัวนะครับก็เลยชอบเฉยๆอย่างทรงเอคิงเนี่ยเราจะจัดเหรียญยังไงให้มันนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นสายวิ่งที่เน้นโจมตีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมใส่ full attack เลยครับผมเอาเหรียญแบบว่ากากขยะแบบว่า 11% attack เพิ่ม 11% อะไรเงี้ยฮะแล้วส่วน boost เนี่ยเราอัพแค่19พอนะครับไม่ต้องอัพถึง20นะครับเพราะว่าไม่ต่างกันครับ19กับ20ไม่ต่างกันเลยนะครับเอาไปอัพอย่างอื่นดีกว่านะครับสำหรับสายวิ่งแทบทุกตัวเป็นงี้หมดนะครับยกเว้นบิ๊กมัมตัวเดียวนะครับส่วนสกิลเนี่ยสกิล1เป็นการปล่อย3ดอกนะครับถ้ายิ่งอยู่ใกล้ก็โดน3ดอกอยู่ไกลก็โดนแค่ดอกเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีผลเรียกไงเกิดการมึนงงด้วยนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยโคตรไกลนะฮะสุดแมปไปเลยแล้วกันเรียกว่าสุดแมปเลยกันยิงตรงไหนไกลที่หายเลยแล้วก็ติดไฟด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยจังหวะโดนมันก็ยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เจอทำให้เนกาทีฟเนี่ยไร้ผลด้วยแล้วก็ถ้าเวลาเหลือไม่ถึงนาทีอย่างเงี้ยมันก็ย่นเวลาคูลดาวน์สกิล2ให้ 100% เลยนะครับก็คือหมายความว่ามันค่อนข้างจะไวส่วนจริงๆอ่ะจุดเด่นก็คือดึงธงและธงเกตมีพลังงานสูงมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราไปตีเขาในศัตรูก็จะเพิ่มดาเมจซึ่งยากมากเลยจริงๆไม่ค่อยไปตีเขาในศัตรูเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไอ้พวกความเร็วเมื่อล้มลงอันนี้ก็เล็กน้อยครับไม่มีอะไรมากย่นเวลาคูลดาวน์การโหลดไป 50% เมื่อที่อะไรไม่อ่านไม่ทันโทษดีพอดีผมอัดยาวๆเลยไงคราวนี้ก็มาดูการจัดนะครับของผมเนี่ยจะเป็นที่ซับไปที่แอคแท็กนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะเน้นโจมตีนะครับแล้วเราเล่นกับฟรีรอด้วยไงก็เน้นโจมตีนะครับอันที่2คือเป็นโลกใหม่ใช้แค่2ซับนี้พอครับ2แท็กนี้พอไม่ต้องใช้เยอะครับใช้แค่2แท็กนี้พอได้เปอร์เซ็นต์ซับอยู่ที่143นะครับเดี๋ยวมาชมเกมเพลย์กันสนุกแล้วกันครับผมเกมเพลย์จะมีทั้งหมด3เกมนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเกมดีๆเนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับมาเอาเกมทุเรศมาลงคลิปดังนั้นเลยนะครับไม่เป็นไรครับก็ดูกันสนุกแล้วนะครับมาถึงผมใส่สกิลไป2สกิลทรงเอคิงเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับเป็นทริคเลยนะครับมีสกิลอย่าเก็บครับใส่แม่งเข้าไปครับเพราะสกิลเนี่ยพอเรายิงหลอยเพลินไปเรื่อยเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็รีใหม่ครับไม่อ่ะหลอยตายไป1ตัวแล้วครับลุงจะมาครับลุงจะมาผมมาก็อ้าวเมื่อกี้ลุงหลบไปแล้วผมก็ใส่เลยครับลุงหน้าหงายไปแล้วครับเจอโซโลต่อครับอย่าไปกดรัวๆนะครับต่อทีนิดไปเรื่อยครับต่อไปเรื่อยสกิลมากดสกิลครับโดนไม่รู้ช่างแม่งใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนเลยโอ้โหมาปล่อยสกิลต่อหน้าครับหลบสิมึงแม่งไม่หลบผู้แม่งใส่สกิลวะอันนี้มือใหม่แน่นอนครับหลบอย่างนี้ใส่เลยครับมือใหม่แน่นอนครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเขาทำงั้นเนี่ยเขาต้องหลบมาแล้วให้ผมใส่สกิลได้ครับนี่ใส่สกิล2ชั้นต่อนี่โอ้โหมือใหม่ 100% นะครับโอ้โหจะมาดึงธงนะครับบิ๊กมัมมาช่วยแล้วครับเราก็ช่วยต่ออยู่ไกลๆนะครับอยู่ห่างอย่างงงห่วงครับอ้าวชิบหายบิ๊กมัมโหไปซะแล้วใส่สกิลเข้าไปก่อนครับโดนนะครับโดนไป1ตัวครับเมาโก้กระเด็นครับอ้าวไม่ใช่ทรงคิงกระเด็นครับเมาโก้มาใส่สกิลเข้าไปโอ้โหไม่น่าใส่สกิลเลยครับลุงนี้ให้ปาถีบมันเขาออกไปดีกว่านะครับเสียได้จริงๆนะครับไปใส่สกิลให้เขาล้มเขาเลยรอดจากปาได้นะครับช่วยชีวิตมึงไว้นะนี่ครับเนื้อมาหลบโอ้โหจังหวะเนื้อมาช่วยชีวิตเรามากครับเพราะเขาอันติมาพอดีนะครับโชคดีนะครับรอดอ้าวโหลุงมาหันมาเจอลุงกำลังง้างเนี้ยลุงบอกว่ามองมานานแล้ว ลุงกำลังง้างครับฟี่รอมาครับอย่างที่บอกคลิปนี้ผมมาเก็บเควสรายสัปดาห์นะครับผมก็เล่น2ตัวสลับไปเลยแล้วกันครับไม่คิดมากนะครับเล่นไปเรื่อยครับแชมเปิลมาใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอีกทีนึงเอ้าไม่โดนว่าวครับเสียหน้าเลยครับชิบหายหลบก่อนนะครับโอ้ยโดนทรงนี้ถึงเขาสาวมาแต่ไกลครับโอ้พี่เสือไปดึงอย่างนั้นได้ยังไงวิธีดึงที่ถูกต้องเราต้องดูปลาด้วยนะครับเนี่ยดูเงาจากปลาด้วยครับแล้วก็หันดูเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูปลาอย่างเดียวเพื่อนสอยเราก็แย่เหมือนกันนะครับ
มาครับมีบูทครับรอสกิลหนึ่งครับรอกดแล้วโอ้มีคนหลบต่อหน้าอย่างนี้ต้องกดเข้าไปครับโอ้โหป้าเล่นไปซะแล้วนะครับเสียดายมากไอ้นี่มีจอมสกิลอย่างเดียวครับไม่สนอะไรเห็นไหมสกิลสองทีติดไม่สนอะไรจริงโอ้โหโดนซาเงะสกิลสองโซเงะเนี่ยถ้าเราไม่กดหลบนะครับเราเดินหนีแม่งโดนเนี่ยผมยังงงแม่งโดนหลายรอบแล้วเจอแต่เวลาเรายิงเขาไม่เคยโดนมือเป็นไร มาถึงใส่สกิลว่าแหมมันหลบก่อนอย่างนี้มันจะดีเลย์หน่อยๆคล้ายๆของสกิลของเสือรับรูจิ CP0 นะฮะคล้ายๆกันหลบสิหลบสิหลบแล้วเดินไปใกล้ๆเย็บก็ใส่ใส่โอ้โหถึงมากครับตอนเลือดเขาสูงพอสมควรนะครับสาวไปเรื่อยครับสาวเบาครับสาวเบาสาวเบาเรียบร้อยครับเดินดึงธงให้หน่อยเดี๋ยวจะสาวให้เอ้าจะมาดึงธงเราครับใส่สกิลมั่วแล้วยังมาดึงธงเราอีกก็ใส่เข้าไปครับล้มลงไปเรียบร้อยครับมั่วมากครับต้องบอกอย่างนี้ว่ามั่วมากเพราะว่าเกมดีๆที่ผมรู้สึกว่าเฮียมันน่าลงคลิปแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไงเลยบอกว่าไปอัดแต่เกมมั่วๆอย่างนี้มาโอ้โหไรทักษะมาก คนดูอาจจะบอกโอ้กูดูไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรให้กูเก่งพัฒนาขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเล่นมัวมาทั้ง3เกมที่อัดมาเลยครับแต่เวลาช่วงนี้ผมงานยุ่งนิดนึงก็เวลามีจำกัดนะครับก็เลยต้องอัดอันไหนได้ก็ต้องลงนั้นก่อนครับสาวเข้าไปครับป้าหลบได้กล่าวไว้แล้วป้าต้องหลบนะฮะไม่เป็นไรครับดึงธงครับตรงนี้คิงเขาก็มาสาวเรานะครับเฮ้ยทำไมช่วงนี้เจอทรงนี้บ่อยจังครับฮิตกันเหรอครับกลับมาฮิตครับอ้าวกดหลบเยี่ยงใส่สกิลโอ้โหไม่โดนเนี่ยอย่างที่ผมบอกปกติคนอื่นโดนอ่ะเขามันหลบครับเขามันหลบแต่เราไม่มีสกิลอะไรครับ มาครับคาตาคุลิมาเลยครับสกิลผมจำมาแล้วนะครับสกิลผมมาผมสาวไปก่อนครับเพราะกดหลบครับกดหลบก็โดนก่อนครับกดหลบตะแตะตะแตะใส่สกิลเข้าไปอีกทีครับโอ้โหเขาหลบมาอย่างนี้เขาสวนเราแน่ครับหลบทันครับหลบแล้วเราก็สาวไปครับพี่หนวดเรามาพี่หนวดเจอ4เลยนะพี่หนวดหลบแชงก่อนครับต้องเขาเรียกว่ามือตาไวนิดนึงนะครับถ้าตาไม่ไวนี่ซวยแน่ๆกินผักบุ้งเยอะๆนะครับตาดีๆนะครับจะรับรองหลบได้ทุกคนนะครับมาครับใส่สกิลครับเอ้ยยิงสาวๆไปเรื่อยๆครับยิงสาวไปเรื่อยอ้าวแชงมาใกล้ๆมาใกล้ๆโอ้พี่แชงมาใกล้ๆครับสาวสกิลเข้าไปครับมาปอดครับเหมือนเดิมครับหลายๆคนอาจจะดูแล้วเฮ้ยทรงนี้คิงทำไมไม่เน้นดึงธงเลยวะมึงเป็นสายวิ่งมันเป็นสายตอดนะครับมันดึงไม่ไวด้วยนะมันดึงช้านะครับต้องบอกอย่างนี้ทรงนี้คิงมันดึงช้าคือช้ากว่าสายวิ่งนะครับสายวิ่งมันมีตัวที่ดึงเร็วกว่านี้ครับเจอบิ๊กมัมแต่บูสต์ลงมาครับหลบหลบแล้วหลบแล้วแต่โดนช็อตอีกอ้าวใครโดนฟาดเบ้าใครโดนฟาดเบ้าโคตรซวยเลยครับใส่สกิลโอ้ยบิ๊กมัมช็อตกุกจังเลยใส่เข้าไปครับโอ้โหโดนไปแค่ 8,000 โอ้โหตายเลยครับโดนบิ๊กแมนช็อตอีกแล้วเอ้ยจริงๆสงสัยคิงนี่ฆ่าบิ๊กแมนได้นะครับแต่ต้องยืนในไกลนะครับไม่โดนช็อตนะฮะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ผมหลบไปไหนไม่ได้แล้วยังไงผมก็อยู่ตรงนั้นนะฮะมาครับพี่รอโอ้โหพี่หนวดเรากำลังโดนกระเด้งครับเขาจะไปดึงธงนู้นนะหวังไปดึงธงนู้นอ้าวมากดหลบด้วยกดหลบผมรีบหลบรีบเดินแล้วก็แชมเปิลมาครับใส่เข้าไปครับเขามีบูทไม่สนมีบูทครับเขาก็ม้วนตัวหลบรอบอลเขาหายนิดนึงแล้วใส่สกิลเข้าไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ้าวพี่สันจิมาครับสันจิต่อยให้เราโอ้โหเยี่ยลืมไม่มีสกิลนี่หว่าไปต่อยเขาหลบทำไมต้องใส่รัวเนี่ยโอ้โหลืมเฉยเลยครับไม่มีสกิลอย่างที่บอกเล่นใส่รัวไปก่อนครับช่างมันครับมาครับกะจังหวะผิดนะครับอันนี้พลาดเองครับพลาดเองด้วยตาด้วยมือตัวเองใส่สกิลเข้าไปไม่ได้ล้างแค้นเรียบร้อยครับธงบ้านเราธงซ้ายล่างนะครับเพื่อนกำลังดึงไม่เป็นไรครับผมต้องล่อนะครับล่อไอตัวที่กำลังเกิดใหม่ขึ้นมา2ตัวนะครับมาแช้งมาหลบครับเพราะว่าถ้าเราไปกองอยู่ตรงนั้นนะครับเขามีโอกาสมาธงขวาได้และเขาก็จะวิ่งไปรุมตรงนั้นก็ภาวนาอย่างเดียวให้เพื่อนกันธงซ้ายล่างให้ได้แล้วกันนะครับเนี่ยล่อไม่ต้องทำอะไรครับจบเกมครับโอ้ยมั่วอีกแล้วเล่นมั่วเป็นเกมที่2อีกแล้ว ดูเอาสนุกแล้วนะอย่าไปคิดไม่อะไรมากครับดูสนุกนะครับใครที่ยังไม่เคยติดตามเรานะครับฝากกดติดตามเราหน่อยนะครับก็เราจะได้มีคลิปลงเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ผมอาจจะงานยุ่งนิดนึงนะครับก็อาจจะแบบลงไม่ได้ถี่มากเนาะเดี๋ยวพยายามหาตัวใหม่ๆมาเล่นให้นะฮะก็ช่วงนี้ก็เล่นมั่วครับเพราะไม่ไต่แรงมานานแล้วก็เล่นมั่วๆไปครับโดนไป1คนครับโดนมาโก้นะครับโดนมาโก้ผมก็เดินหลอกล่อครับมาทางนี้ดีกว่าใส่สกิลเข้าไปก่อนครับช่วยเพื่อนแช้งจนมาดึงธงเหรอลอยอย่างนี้ครับลอยไม่ให้แช้งดึงครับโอ้ยบิ๊กมัมมาบิ๊กมัมโดนปลาเล่นไปแล้วครับ
อ้าวแชงโอ้โหดีเลยครับเน็ตผมช้าครับขอโทษทีเราก็มาดึงธงเห็นนะเกรดมันจะมากกว่าปกติปกติดึงมาได้ครึ่งหลอดแต่ตอนนี้มันเกรดมากกว่าปกตินะครับอ้าวพี่มันหลบมาให้ใกล้ก่อนนะครับใส่โอ้โหโดนไปแค่2ดอกเองเสียดายเว้ยมาสาวสกิลไปก่อนนะครับใครเกิดใหม่จริงๆมันล็อกตัวได้นะครับกดที่รูปตัวละครด้านขวาบนได้เลยนะครับเอ้าผมคิดว่าไม่โดนนะเนี่ยเพราะว่าเราหลบมาตรงนั้นแล้วนะฮะเน็ตผมอาจจะดีเลย์ตัวผมอาจจะอยู่ช้าจริงๆจังหวะอยู่ตรงนั้นเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่โดนแล้วก็ได้นะครับตายแม่งเลยแล้วกันนะครับ มั่วมากครับหลายเกมมา3เกมนี่ไม่ไหวครับฟรีรอมาครับฟรีรอมาก่อนเลยฟรีรออ้าวมีคนหลบมาอ๋อหลบ2คนอย่างงี้แชมเปี้ยนมาโดนแน่ๆตัวใดตัวหนึ่งนะครับโดนแน่ๆครับตายเพราะไฟไปครับบิ๊กมัมจะมาใส่สกิลเรานะครับเราก็น่าต่อยรองนิดนึงแล้วก็ใส่สกิลเข้าไปแต่แม่งมีช็อตแต่โดนอีกตัวตายไม่เป็นไรครับถือว่าได้1-1ครับจังหวะนี้ต้องรีบมากินเนื้อก่อนนะครับกินเนื้อก่อนแล้วก็ใส่อ่ะทำไมใส่ไม่โดนครับหลุดอีกปะเนี่ยอ๋อโดนนะครับแต่มันช้าดีเลยอีกแล้วครับเน็ตไม่ทันใจนะครับจริงๆค้างค่าเน็ตหรือเปล่าวะเนี่ยได้จ่ายหรือยังวะเนี่ยทำไมเน็ตถึงช้านะครับมาช่วยเพื่อนนิดนึงครับใส่เข้าไปครับแต่บิ๊กมัมช็อตนะครับบิ๊กมัมช็อตอย่างนี้ต่อยก็พอครับไม่ต้องถึงขั้นต่อยใส่สกิลนะครับแล้วก็มาดึงธงให้เพื่อนนะครับธงซ้ายเราคลองได้นะครับก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนิดนึงนะครับเดี๋ยวหาตัวแชมเปิลมาก่อนครับจะเอาใครดีนะต้องไปเอาแชมเปิลฝั่งโน้นนะครับเพื่อช่วยให้เพื่อนดึงธงได้นะครับแต่เพื่อนป่าซะเรียบเลยครับ อ๋อไม่ใช่ป่านะครับเขาวาร์ปมานี่ครับแล้วก็แชมโอ้โหจะแชมป์ซะหน่อยก็แชมป์ซะหน่อยจะแชมป์ซะหน่อย ACDC เล่นผมเลยนะครับเอามีคนดึงธงอยู่นะครับใส่เข้าไปครับใส่สกิลเข้าไปโดนนะครับแต่เขาดึงได้แล้วนะครับโอ้เน็ตมันดีเลย์ก็อย่างนี้ครับไม่ดีตรงนี้ครับเด็ดดีเลย์แชงมากดหลบนะครับใส่สกิลไงก็โดนนะครับไม่โหยดึงไปเถอะเมาโก้ผมอยู่นี่แต่แชงโดนปลาเล่นกระเด็นเลยครับผมก็โดนลูฟี่ต่อยกระเด็นเหมือนกันมาครับใส่สกิลสาวเข้าไปให้โดนเลยครับทำไมเราจังหวะนี้เราเดินออกนี่เราโดนนะแต่เขาไม่โดนนะครับอ้าวเห็นเนื้อรวมขอเก็บเถอะจะมาเก็บว่าวใส่เข้าไปครับเน้นครับเอ้ยอย่ามายุ่งกับพี่หนวดพี่หนวดจะดึงคงนะครับอย่ามายุ่งกับพี่หนวดเราใส่เข้าไปช่วยพี่หนวดก่อนเอ้ยรีบกระโดดก่อนช่วยพี่หนวดแล้วก็สาวสกิลปุ้งจบเกมครับชนะ 4-1 ครับทุเรศมากผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับใครอยากให้แนะนำอะไรนะพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าผมทำได้ผมจะทำให้ครับขอบคุณมากครับ